กลับเข้าสู่รายการโอท็อปขายดี SME ขายรวยครับผมเก่งไกรวิทย์ฮะโอเคค่ะ welcome back again to โอท็อปขายดี and SME ขายรวยครับรายการนี้นะฮะสามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ทาง Facebook และค้นหาเราเจอทางแฟนเพจนะครับแฟนเพจพิมพ์คำว่า OTOP ขายดี SME ขายรวย Facebook พิมพ์คำว่า OTOP SME ครับหาเราให้เจอแนะนำตัวแนะนำธุรกิจของท่านไว้ในนั้นนะครับและท่านจะได้มาสัมภาษณ์ในรายการนี้ช่วงเวลาสัมภาษณ์ประมาณ5นาที10นาทีถึง15นาทีแล้วแต่เรื่องราวความน่าสนใจแต่ที่สำคัญก็คือฟรีครับ Don't forget that if you want to join us on our show pleaseFind us on the Facebook fan page by typing OTOP ขายดี SME ขายรวย and become our friend on the Facebook by typing OTOP SME and leave us some details about your business and we will contact you right back and you will come here or phone in with free of charge ครับก่อนจะไปทำความรู้จักกับ OTOP และ SME นะครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาด OTOP ทุกชนิดธุรกิจทุกประเภทนะครับต้องบอกว่าคุณได้มาสัมภาษณ์ฟรีตรงนี้เพราะมีผู้สนับสนุนครับต่อไปนี้ทัวร์มัลลิมงตราเจดีคู่มาเลสตาอาหารนกกรงหัวจุกมาเลสตามีดีที่สมุนไพรไอท็อปพลัสผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรวิสาหกิจชุมชนสายบัวมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อป5ดาว MTI นะครับเป็นสถาบันที่เป็นโปรเฟชชั่นอลด้านการเมคอัพนะครับทัวร์อบกรอบลุยนัดเฮียชุนคาวบอยธนบุรีนะครับเรื่องตลาดเรื่องคาวบอยแล้วก็ต้องเฮียชุนเลยนะครับสำนักพิมพ์สุดยอดหนังสือดีสุดยอดเรื่องดีๆมีไว้แบ่งปันนะครับยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวและลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกลเด้งครับเชิญครับโอท็อป SME ธุรกิจทุกประเภทนี่คุณกิ๊กครับระหว่างที่รอนะครับรวมถึงคนที่ทำอาชีพอิสระนะครับเช่นนักออกแบบดีไซเนอร์นะครับฟรีแลนซ์ต่างๆรวมถึงคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เชิญชวนเลยฮะคุณกิ๊กฮะ For those of you every occupation freelance or designer or everything that you want to come and join us please come it's free รวมถึงนักพยากรณ์ด้วยนะพยากรณ์นี่อะไรล่ะนักพยากรณ์หมอดูฮะเอาละครับเชิญฮะเข้ามาแล้วในรายการของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณครับท่านครับสวัสดีค่ะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ OTOP ขายดี SME ขายรวยนะครับผมเก่งไกรวิทย์ครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการแล้วนะครับเดี๋ยวคุณแนะนำตัวนะครับขอเสียงดังฟังชัดเจนแล้วก็บอกถึงชื่อของธุรกิจของคุณเลยนะฮะเผื่อเราจะได้เซิร์ชหาข้อมูลทางเว็บไซต์ทาง Google เพื่อที่จะโชว์คุณขึ้นหน้าจอด้วยนะครับผมถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ให้ลูกค้าได้รู้จักคุณเนี่ยมากที่สุดเลยนะฮะซึ่งเราจะทำเป็น2ภาษาด้วยนะครับระหว่างนี้เชิญคุณกิ๊กทักไทยท่านผู้ชมก่อนฮะเชิญฮะ Hello there อ้าวเชิญครับอ้าวเชิญครับคุณแนะนำตัวเลยฮะชื่อเลยครับ Hello ค่ะสวัสดีครับชื่อเลยครับค่ะสวัสดีค่ะลิตานะคะจากกาแฟสดรีสอร์ทในฝันนะคะครับคุณลิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเก่งไกรวิทย์แล้วก็สวัสดีคุณเหมียวมรกตนะคะวันนี้คุณเหมียวไม่ได้มาครับวันนี้ผมอยู่กับคุณกิ๊กครับสวัสดีค่ะโอเคค่ะคุณกิ๊กสวัสดีค่ะครับคุณกิ๊กเนี่ยชำนาญแล้วก็ถือว่าเธอมีความตั้งใจสูงนะในการที่จะทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จในการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับจากเรื่องราวที่เราคุยกันนะฮะคุณลิตาจากร้านกาแฟสดรีสอร์ทในฝันค่ะกาแฟสดรีสอร์ทในฝันพิมพ์ชื่อนี้เจอไหมคะใน Google พิมพ์เจอเลยนะคะพิมพ์คำว่ากาแฟสดเลยฮะกาแฟสดรีสอร์ทในฝันนะครับใน Google จะปรากฏขึ้นมาเป็นแฟนเพจหรือ Facebook หรือว่าเว็บไซต์ฮะเป็นแฟนเพจกับ Facebook ค่ะคุณเจนเอาละครับผมจะดำเนินการระหว่างที่เรากำลังเซิร์ชหาคุณเนี่ยนะครับเชิญแนะนำเลยฮะว่ากาแฟสดรีสอร์ทในฝันแม่อยู่ที่ไหนฮะเนี่ยอยู่ที่รีสอร์ทภูผาและลำธารเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะครับผมเป็นร้านกาแฟดีมากยามเช้านี่ก็จะมีทะเลหมอกค่ะคุณเจนครับเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในรีสอร์ทนะฮะค่ะใช่ค่ะครับผมถ้างั้นก็ต้องแหมต้องแนะนำรีสอร์ทก่อนเพราะการที่คนดูรายการจบปั๊บเนี่ยจะบินไปเพื่อกินกาแฟเลยเนี่ยแหมคงจะอาจจะยังไม่ได้ต้องมีแรงโน้มน้าวนิดนึงนะฮะต้องมีการโน้มน้าวผ่านรีสอร์ทของคุณเนี่ยรีสอร์ทตรงนั้นเนี่ยชื่อรีสอร์ทอะไรฮะ
ชื่อภูผาและลำธารรีสอร์ทค่ะเอาละครับอยู่ที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโอเคเอาเท่านี้ก่อนเชิญคุณกิ๊กฮะขายของนิดนึงฮะโอเค for the coffee shop is located in the resort name ภูผาและลำธารin the Phnom Districtสุราษฎร์ธานี in the south of Thailand ซึ่งแน่นอนนะครับเดียวกันถ้าเกิดพิมพ์คำว่าชื่อรีสอร์ทคือพิมพ์คำว่าภูผาและลำธารค่ะเจอไหมฮะเจอค่ะโอเคเลยอย่างนั้นเยี่ยมเลยนะฮะภูผาและลำธารรีสอร์ทก็เจอค่ะหรือว่าจะพิมพ์คำว่ารีสอร์ทในฝันอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เจอค่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับหาให้เจอกันนะฮะพิมพ์คำว่ารีสอร์ทในฝันอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะหาให้เจอนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดื่มกาแฟกันเอาละที่รีสอร์ทแห่งนี้มีจุดเด่นจุดขายยังไงบ้างเคยมีรายการทีวีไปถ่ายไหมอันดับแรกก็คือรายการคู่รักตลอนทัวร์ได้มาเคยมาทำรายการที่นี่แล้วนะคะคู่เลิฟคู่เลิฟตลอนทัวร์ใช่แล้วค่ะครับเชิญฮะเขาไปทำรายการแสดงว่ารายการทีวีนั้นเลือกแล้วว่าเป็นรีสอร์ทที่มีความสวยงามนะฮะรายการนี้ก็ดังด้วยอยู่ช่อง9นะฮะแล้วบรรยากาศรีสอร์ทเป็นยังไงบ้างที่นี่ก็จะเป็นธรรมชาตินะคะก็คือยามเช้านี่จะมีทะเลหมอกค่ะสวยลอยขาวทุกวันเลยแล้วก็ทีนี้แขกที่มาที่นี่ส่วนมากก็จะมาชมทะเลหมอกค่ะเพราะว่าจะเป็นธรรมชาติมากๆครับนะคะอยู่ท่ามกลางหุบเขาค่ะครับผมเชิญเลยครับคุณกิ๊กครับบรรยายเลยฮะโอเค for the highlight of this resort is the mistin the morning and lots of tourists like to come and see the mist of this resort ใช่เป็นธรรมชาติมากๆครับนี่ฮะคุณกิ๊กฮะดูนะฮะมีเขาบอกว่าจุดขายก็คือมีปุยเมฆคือเช้าเนี่ยอากาศจะดีอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ฮะเช้าทั้งวันประมาณอุณหภูมิที่ไม่ค่อยคุ้นเคียงวันหวะน่าจะประมาณเย็นๆเย็นค่ะเย็นๆค่ะเย็นๆนะฮะเช้าคือมีปุยเมฆในดวงโอเคครับปุยเมฆในดวงใจฟ้าขาวแต่มีก้อนเมฆคือบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันเลยป่ะฮะส่วนใหญ่บรรยากาศใช่ไหมคะคือหมอกนี่จะมีตั้งแต่ช่วงเช้าจะหมดก็ประมาณก่อน9โมงค่ะแล้วก็วันไหนที่ว่ามีฝนตกบ้างเนี่ยกลางวันก็จะมีหมอกขึ้นค่ะคุณเก่งอ๋ออ่ะเขาเน้นหมอกบรรยากาศจะดีค่ะเน้นหมอกคือมองไปแล้วจะเห็นมีหมอกมีเมฆลอยอยู่ในแถวๆหน้าผาหุบเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะภาพในฝันอะไรประมาณนั้นเชิญๆโอเค it's like the image in your dreams that you met the mist a lot of mist and the sky blue sky and very naturally มีจุดขายอะไรอีกฮะรีสอร์ทขายรีสอร์ทก่อนคนจะได้ไปพักช่วงสิ้นปีนี้ฮะเดี๋ยวค่อยขายกาแฟตอนท้ายเชิญฮะคือตอนนี้ที่เรียนตามตรงนะคะคือลูกค้าที่มาพักที่นี่คือส่วนมากก็จะมา1มาเที่ยวเขื่อนราชประภาแล้วก็2ก็จะมาเที่ยวที่ภูผาและลำธารเนี่ยค่ะมีลำธารสวยไหมลำธารที่นี่สวยค่ะเพราะว่าลูกค้าก็จะมานั่งเรือแคนูกันนะคะค่ะอย่างที่ในรายการที่ผู้รักเข้ามาเขาก็มานั่งเรือแคนูกันค่ะเพราะที่นี่จะเป็นลำธารแล้วก็สวยมากๆค่ะคือธรรมชาติจริงๆค่ะที่นี่โอ้เอาละเอาตรงนี้จบเลยเชิญฮะ So if you come here not just taking the rest we have some activities for you in the small river like the canoe โอเคคราวนี้มาดูร้านกาแฟนะฮะร้านกาแฟของคุณลิต้ารีสอร์ทนะฮะในฝันเนี่ยนะครับอยู่ที่นี่อยู่ที่รีสอร์ทขอชื่อรีสอร์ทอีกทีรีสอร์ทภูผาและลำธารรีสอร์ทค่ะภูผาและลำธารรีสอร์ทเนี่ยนะครับร้านกาแฟนี่มีจุดเด่นยังไงครับเห็นว่าขายดีมากคือของลิตานี่จะเน้นเรื่องคุณภาพของเมล็ดกาแฟครับว่าเราใช้เมล็ดกาแฟ 100% ค่ะเป็นเมล็ดกาแฟสดนะคะครับค่ะแล้วก็เรื่องสูตรวิธีการชงนี่เราค่อนข้างจะเน้นคือ1ลูกค้าได้มาชิมทุกคนก็จะบอกโอเครสชาติดีครับก็ตรงนี้ก็เป็นการบอกต่อกันไปแล้วก็มีลูกค้ากลับเข้ามาประจำค่ะลูกค้าเยอะว่างั้นเถอะนะฮะค่ะใช่ค่ะครับผมเอาละครับเชิญฮะ So the highlight of this coffee is made from fresh roast coffee ครับ and every glass that they do for the customer they do by their heart รสชาติที่บอกว่าเน้นเนี่ยรสชาติจะแตกต่างจากกาแฟอื่นๆยังไงถามแบบนี้ได้ไหม
รสชาติจะแตกต่างจากกาแฟทั่วไปยังไงฮะอ๋อคือลิตาเรียนตามตรงนะคะว่าคือลิตาใช้เมล็ดกาแฟเนี่ย100%ก็คือว่า1เป็นเมล็ดกาแฟสดคือรสชาติของเรานี่เข้มข้นค่ะเข้มข้นครับนะคะคือรสชาติของเราเข้มข้นคือโอเคลูกค้าจิบทีแรกก็บอกโอเครสชาติของเราก็คือผ่านเพราะว่าเรียนตามตรงว่าเราเน้นเรื่องคุณภาพไว้บริการลูกค้าที่มาพักที่นี่แล้วก็ลูกค้าที่เดินทางผ่านไปผ่านมาก็ได้แวะชมบรรยากาศแล้วก็ได้จิบกาแฟก็โอเคค่ะทุกคนก็เป็นลูกค้าที่กลับมาใช้บริการที่นี่ประจำก็คือลูกค้าเดิมๆก็ถือว่าโอเคนะเราน่าจะทำงานได้ดีเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งนะฮะเป็นกาแฟสดของรีสอร์ทในฝันค่ะแล้วก็มีชาซีลอนชานมนะคะที่นี่เน้นก็เป็นชาสูตรศรีลังกาก็โอเคค่ะเป็นรสชาติที่เข้มข้นค่ะเก่งครับแอบถามได้ไหมเวลาสมมติเราเห็นกาแฟนะกาแฟก็มีหลายๆร้านเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าร้านนี้ใช้กาแฟมีคุณภาพเรามีวิธีการเทสการดมการอะไรยังไงไหมขอความรู้ตรงนี้นิดนึงคือถ้าถามว่าลูกค้าเขาถ้าคอกาแฟจริงๆแล้วเขาได้กลิ่นแค่ได้กลิ่นเนี่ยเขาก็โอเคแล้วค่ะฮะคือได้กลิ่นแล้วเขาก็โอเคถ้าถามว่ารสชาติโอเคพอได้จิบรสชาติเขาก็บอกว่าโอเคผ่านทีนี้เนี่ยทางนิตาเองเนี่ยคืออยู่ตรงนี้ในจุดนี้มาเนี่ยก็ยอมรับว่าได้ชิมกาแฟหลายๆที่และก็กลับมาชิมกาแฟเราแล้วก็ถือว่ารสชาติของเราเนี่ยเป็นกาแฟที่นุ่มนวลอยู่ในระดับหนึ่งค่ะครับเขาถามในส่วนที่เป็นรีสอร์ทนิดนึงฮะว่าอ้าวโทริตาคุณริต้านะฮะเราให้ชมภาพให้ชมภาพนะฮะคุณริต้าอยู่กับเรานะครับเนี่ยฮะริต้านะฮะรีสอร์ทในฝันนะครับรายการคู่เลิฟตลอดทัวร์นะครับเคยไปถ่ายทำนะฮะเดี๋ยวกล้องถ่ายไว้ที่นี่เลยนะฮะนั่นแปลว่ารีสอร์ทแห่งนี้ชื่อว่ารีสอร์ทภูผาและลำธารอยู่ที่จังหวัดอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นนะฮะหารีสอร์ทภูผาและลำธารที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เจอถ้าไปที่นั่นจะได้ดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟแล้วก็ชาที่อร่อยนะครับตั้งอกตั้งใจในการชงให้กับลูกค้าที่ไปพักผ่อนที่นั่นอ่ะเชิญสรุปประเด็นตรงนี้ก่อนโอเค for the coffee at the resort ภูผาและลำธาร you will have the fresh 100% coffee with the intense tasteAnd smell very great with a nice view of the mountain. ครับแล้วก็ท่านก็จะมีความสุขนะฮะถ้าหากว่าไปเจอคุณลิต้าก็ฝากบอกเธอว่าเรานะครับอยากจะขอบคุณเธอนะครับว่าเธอสายหลุดไปนะฮะ แต่ก็ฝากบอกเธอนิดนึงนะฮะว่าเป็นแฟนรายการ OTOP ขายดี SME ขายรวยผมเชื่อว่าเธอบริการดีเยี่ยมและดีไม่ดีมีส่วนลดด้วยนะครับโอเค for those of you who going to this resort and having some coffee please tell Kun Rita that you heard her name or her coffee shop from our show OTOP ขายดี SME ขายรวย maybe you get some discounts for free โอเคครับขอบคุณมากครับคุณลิต้าจากกาแฟรีสอร์ทในฝันนะครับซึ่งอยู่ในรีสอร์ทภูผาและลำธารค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบพระคุณมากครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะอ๋อหมดเวลาแล้วเหรอครับแหมวันนี้นะฮะรายการโอท็อปขายดีเอสเอ็มอีขายรวยทำหน้าที่ที่จะให้ธุรกิจทุกอย่างประสบความสำเร็จนะครับอย่าลืมนะฮะเราเปิดโอกาสให้กับSME ทุกขนาด OTOP ทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทในรายการนี้ OTOP ขายดี SME ขายรวยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณกีครับขอบคุณค่ะนะฮะแบบนี้เลยครับ